มากับ EP 3ของรายการเผือกมันแห้วจากทาง1414 Plus โดยใน EP 3นี้เราจะมาในเดือนของคุณแม่สิงหาคม2567ใกล้วันแม่แล้วโจทย์คำถามที่เราจะถามเพื่อนๆคือคุณจะให้อะไรเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ของคุณจาก2 EP เราได้รับข้อแนะนำให้เปิดกว้างเพื่อเพื่อนๆที่สนใจต้องการมีส่วนร่วมสามารถร่วมกิจกรรมได้โดยให้เพื่อนๆสามารถส่งเป็นข้อความเสียงผ่าน Messenger นายหมอคอมสิทธิ์โชคหรือท่านสามารถบันทึกเสียงด้วยตนเองแล้วส่งลิงก์ Dropbox หรือ Drive มาตามความถนัดโดยความยาวไม่เกิน20วินาทีสามารถบอกรักคุณแม่ได้นะพร้อมช่องทางบริการหมอคอมทางสายด่วน1414ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10.00 ถึง 12.00 นาฬิกาโดยการกดหมายเลข1414เมนูหลักกด9และกด1สำหรับท่านที่ไม่สามารถส่งข้อความเสียงผ่านแอป Messenger ได้โทรเข้ามาบันทึกเสียงผ่านบริการหมอคอมได้นะไม่ต้องบอกชื่อเพียงส่งเสียงว่าจะให้อะไรเป็นของขวัญคุณแม่ของเราเองอาจให้เหตุผลหรือไม่ก็ได้จะบอกรักด้วยยิ่งน่ารักเพิ่มขึ้นไปอีกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเดือนของคุณแม่ไปด้วยกันกับรายการเผือกมันแห้วจากทาง1414 Plus ไปด้วยกันสามารถร่วมส่งข้อความเสียงได้ถึงวันที่6สิงหาคม2567หรือท่านใดจะมาถึงห้อง ICT มูลนิธิคนตาบอดไทยเพื่อบันทึกเสียงโดยตรงเองแจ้งนัดหมายกันได้กับบริการหมอคอม1414 Plus